ครงการ Visit Resilient ภายใต้หลักสูตร HR Strategy in New Normal หลักสูตร HR Strategy in New Normal องค์ความรู้ด้านความเข้าใจในทิศทางการทำงานของพนักงานที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปสามารถพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการและดูแลพนักงานให้มีความพร้อมและมีความสามารถรวมถึงความเข้าใจแนวโน้มเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือ Human Rights ที่เหมาะสมกับยุค New Normal ซึ่งเป็น Disruption ที่สำคัญหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารองค์กรที่ต้องบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์นักบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์บุคคลหรือคนที่สนใจในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยินดีต้อนรับสู่ e-learning ที่วันนี้ผมจะมา facilitate การเรียนรู้ในนามของเซตภายใต้เซสชัน HR Strategy in New Normal ตัวองค์กรกลายเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยหลักที่ทำให้องค์กรสามารถฝ่าฟันและแข่งขันได้ภายใต้ globalization digital disruption รวมถึงโควิดสำหรับผมสรวุฒิ หอรนพชัดเจนว่าไม่มีองค์กรไหนหนีพ้น New Normal ไปได้เลยทุกอย่างยังต้องดำเนินต่อไปภายใต้ความท้าทายต่างๆรอบตัวทั้งในองค์กรและนอกองค์กรด้วยกลยุทธ์หรือ HR Strategy ที่เหมาะสมแต่ยังคงมุ่งหวังให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเราจะแบ่งการเรียนรู้วันนี้ออกเป็น3 EP EP ที่1จะคุยเรื่อง Human Rights Enforcement EP 2จะชวนคุยเรื่อง Step Up Organization CapabilityEP 3จะชวนคุยเรื่องการปรับโครงสร้าง HR ให้เป็น HR Business Partner ครับEP 1 Human Rights Enforcement เราจะเริ่มทำความเข้าใจในการนำ Human Rights หรือ Sitting Immunization และสามารถนำไปกำหนดเป็นหนึ่งใน HR Strategy in New Normal ได้ด้วย Human Rights นี้มีส่วนส่งเสริมการทำธุรกิจประเด็นในการบริหารการจัดการต่างๆในเรื่องการดูแลพนักงานในองค์กรและยังอลไลน์กับ ESG เพื่อความยั่งยืนอีกด้วยครับเรามาทำความเข้าใจในมุมต่างจาก global ก่อนนะครับองค์กรสหประชาชาติหรือ UN เนี่ยที่เป็น global non-profit organization ได้มีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนตั้งแต่19ธันวาคมปีคศ1948ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยปรัชญาต่างๆของสิทธิมนุษยชนเนี่ยมีดังนี้นะครับเป็นสิทธิพื้นฐานที่ได้มาแต่เกิดเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่ต้องมีบัญญัติเป็นและลักษณ์แล้วก็ไม่มีอายุความนอกจากนี้ยังมีการกำหนดหลักพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนโดยรวมๆก็คือเป็นสิทธิตั้งแต่พื้นฐานตั้งแต่กำเนิดถ่ายโอนไม่ได้และเป็นสากลสิทธิที่กล่าวมานี้สามารถแยกเป็นประเภทของสิทธิต่างๆตามกลุ่มต่างๆได้เช่นสิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมืองสิทธิทางเศรษฐกิจสิทธิทางสังคมและสิทธิทางวัฒนธรรมจากกลุ่มสิทธิใหญ่ๆจริงแล้วเนี่ยจะมีสิทธิขั้นพื้นฐานย่อยๆภายในรวม30สิทธิพื้นฐานแต่ที่วันนี้จะอยากนำมาไฮไลท์คือมี7ข้อจาก30ข้อคือ 1. ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน 2. ไม่แบ่งแยกทุกเพศสภาพสังคมศาสนา 3. สิทธิในการมีชีวิต 4. ไม่ตกเป็นทาส 5. ไม่ถูกทรมาน 6. ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายและ 7. ความเท่าเทียมตามกฎหมายโดยรวมๆแล้วนะครับสิทธิมนุษยชนจะมาเน้นที่พฤติกรรมหรือ core value ทั้ง6ตัวดังนี้การไม่เลือกปฏิบัติหลักความยุติธรรมหลักความเสมอภาคเท่าเทียมหลักเสรีภาพหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หลักการไม่ใช้ความรุนแรงจริงแล้วเนี่ยทั้ง6ตัวนี้จะเป็นพระเอกที่เราจะหยิบยกมาสร้างมาส่งเสริมมาผลักดันในด้านต่างๆเริ่มตั้งแต่ทัศนคติพฤติกรรมการกระทำใดๆที่มีผลต่อสิทธิมนุษยชนประเทศไทยผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกของ UN ได้มีการเชื่อมโยงตามปฏิญญามาตลอดในรัฐธรรมนูญไทยจนมาถึงฉบับปี2560ในหมวด3ว่าด้วยเรื่องสิทธิและเสรีภาพจะเห็นได้นะครับว่าที่มาที่ไปของ Human Rights เกิดขึ้นในระดับโลกมีการกำหนดความหมายสิทธิและเสรีภาพพื้นฐานต่างๆที่ติดตัวมาแต่กำเนิดมีหลายๆหน่วยงานถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อนำไปสร้างให้เป็นรูปธรรมทั้งทางตรงและทางอ้อมนอกจากนี้ UN ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้าน Human Rights ขึ้นมากำกับงานด้านนี้โดยเฉพาะ UN ได้มีการกำหนด SDGs หรือ Sustainable Development Goals ซึ่งมี17 Goalsที่เริ่มแตะในเรื่อง Human Rights ตัวอย่างเช่นโกที่3 Good Health and Well-being และโกที่5เรื่อง Gender Equality เป็นต้นนะครับอีกมุมนึงในระดับ Global ที่ได้มีการกำหนดมาตรฐาน SA 8000หรือ Social Accountability 8000ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ให้ความสำคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานนอกจากนี้นะครับยังมีอีกหลายองค์กรที่ผมอาจไม่ได้พูดถึงซึ่งมีบทบาทที่เกี่ยวกับ Human Rights ทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่น ILO หรือ International Labour Organization ก็มีไกด์ไลน์เพื่อบังคับเช่นการจ้างแรงงานเด็กสตรีตั้งครรภ์จำนวนชั่วโมงทำงานตัดตอนมาที่ประเทศไทยกันบ้างนะครับในฐานะที่เราเป็นประเทศสมาชิกของ UN เราเองก็มีรัฐธรรมนูญมีพรบคุ้มครองแรงงานมีพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
มีหน่วยงานชื่อว่ามรท. 8001ซึ่งล้อกับ SA 8000เป็นมาตรฐานแรงงานไทยซึ่งใช้ชื่อว่า ESG ขึ้นมากำกับผลักดันด้าน Human Rights รวมกับอีกหลายๆองค์กรที่ผมไม่ได้พูดถึงเป็นที่สังเกตไหมครับว่าที่ผมนำเสนอมานั้นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ควรกำหนดเป็น HR Strategy in New Normal เพราะว่าเรายังคงทำการค้ากับนานาประเทศจริงแล้วเนี่ยจะมีการตรวจสอบจากซัพพลายเออร์ผู้ขายสินค้าและบริการต่างๆใครๆก็อยากทำการค้าทำธุรกิจกับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนเพราะไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อธุรกิจของเขาผมอยากจะชี้ให้เห็นนะครับว่าหลายๆส่วนที่ออกมานั้นเป็นในเชิงของกฎหมายหรือข้อบังคับซึ่งไม่ปฏิบัติตามแน่นอนจะมีบทลงโทษทั้งทางตรงอย่างชัดเจนเช่นปรับหรือจำคุกเป็นต้นซึ่งในที่นี้ขอใช้คำว่า obligation ซึ่งแปลว่าภาระผูกพันซึ่งต้องปฏิบัติแต่ประเด็นที่ผมอยากเพิ่มเติมคือประเด็นที่หากองค์กรเราอยากมีgood willด้วยจิตสำนึกด้าน human rightsก็ควรให้ความสำคัญและนำมา implement สิทธิมนุษยชนในองค์กรของเราเพิ่มเติมในมิติจากการบังคับตามกฎหมายนั่นคือที่มาของคำว่า non obligation เห็นด้วยไหมครับว่าเราควรกำหนดเป็น human rights enforcement จริงๆแล้วเนี่ยมันมีขั้นมีตอนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อเกิดเป็นรูปธรรมซึ่งแน่นอนนะครับว่าขั้นตอนที่เราพูดมาเนี่ยไม่ควรเป็น one time activity ต่อไปนี้เราจะมาคุยเน้นเฉพาะในส่วน non obligation จริงๆแล้วเนี่ยสังเกตดูไหมครับว่ามีอยู่5ขั้นตอนที่ผมพยายามบอกเอาไว้ขั้นที่1คือDevelop Policy คือพัฒนานโยบายโดย Top Management Team เพื่อสร้างเป็นมูลค่าขององค์กรหรือค่านิยมร่วมขององค์กรในขั้นตอนนี้ Top Management Team จะเป็นคนกำหนดเพื่อให้เกิดคำว่าฉันตระหนักรับรู้และรับผิดชอบต่อสิทธิมนุษยชนขั้นที่2คือแต่งตั้งคณะทำงานหรือคณะคอมมิตี้เพื่อมาสร้างให้เป็นรูปธรรมส่วนขั้นที่3เนี่ยคือเอาคณะทำงานเนี่ยมาเชื่อมโยงกับทิศทางของนโยบายที่วางไว้ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเพื่อเกิดว่าอะไรบ้างที่ควรทำสำหรับทางธุรกิจต่อภายในและภายนอกองค์กรขั้นที่4นี่คือเอาหมวด1 2 3มาเชื่อมโยงกันและมาออกแบบกิจกรรมหรือใช้คำว่า intervention ซึ่งผมใช้คำว่าบุญและบูหมายความว่าอย่างไรกิจกรรมบุญคือเชิงวิชาการเช่นกำหนดเป็น policy เป็นขั้นตอนการฝึกอบรมส่วนกิจกรรมบูคือหมวดกระตุ้นให้คนในองค์กรฮึกเหิมแล้วก็อยากร่วมมือในการสร้างสิทธิมนุษยชนเพื่อเป็น common value ขององค์กรส่วนสุดท้ายนี่คือเมื่อสร้างแล้วเป็นนโยบายแล้วมีกิจกรรมแล้วเราก็มานั่งมอนิเตอร์แล้วก็ปรับแต่งกิจกรรมให้ตามรอบตามยุคตามสมัยอีกทีนึงนะครับในไอเดียของการทำ Human Rights เนี่ยไม่ได้เป็นเน้นการทำกิจกรรมเป็นเรื่องของทัศนคติข้อพึงระวังในการexecute กับมันนะครับในส่วนนั้น obligation พึงระวังไว้นะครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการสร้างกิจกรรมแต่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเชิงทัศนคติและพฤติกรรมครับหลังจากเมื่อสักครู่เรากำลังเป็น trust and respect policy แล้วใช่ไหมครับจริงแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยเราคงต้องมาหากิจกรรมทั้งบุญและบูที่เราออกไปแล้วเพื่อส่งเสริมเพื่อสร้างให้คนมีจิตสำนึกมีพฤติกรรมมีแอคชั่นต่างๆที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันจริงแล้วเนี่ยเมื่อทำได้จริงประโยชน์มีมากมายมโหฬารเลยนะครับภาพลักษณ์องค์กรจะเปลี่ยนแปลงไปคุณค่าต่อซัพพลายเออร์ต่อคนที่เป็นbusiness partner ของเราเองก็จะเห็นคุณค่าเราว่าเราให้ความสำคัญสูงขึ้นมีผลต่อคำว่า social responsibilityมีผลต่อนายจ้างมีผลต่อลูกจ้างประสบการณ์ต่างๆมีผลต่อการสร้าง employee engagement สุดท้ายปลายทางคือมีส่วนส่งเสริมให้องค์กรหรือพนักงานเองเนี่ยมีความผูกพันในองค์กรครับตอนนี้เรามาสรุปโดยรวมกันดีกว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเริ่มจากองค์กรสหประชาชาติใช่ไหมครับที่มี human rights ภายใต้ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนร้อยเรื่องราวมาสู่ประเทศไทยก็คือผ่านรัฐธรรมนูญประเทศไทยรวมถึงในปี60ด้วยในมาตรา3ถ้ากล่าวแล้วเนี่ยคือพอเชื่อมโยงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะมีพรบมาเกี่ยวข้องมีตัวกฎหมายถ้าโดยโครงนี่คือเหมือนกับว่า Human Rights เนี่ยมีส่วนของ Obligation เนี่ยเยอะอยู่แล้วแต่ที่เราเน้นย้ำมากสุดเนื่องจากเราเป็นเอกชนนี่คือว่า Non Obligation เนี่ยจะเป็นตัวส่งเสริมให้องค์กรของเราเนี่ยได้เปรียบเสียเปรียบทางการแข่งขันด้วยในฐานะที่เราอยู่เป็นเมมเบอร์ของตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยในเซ็นนะครับเราควรมาส่งเสริมการสร้างคุณค่าต่างๆเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน6ตัวให้เกิดขึ้นให้ได้ตัวที่1คือการไม่เลือกปฏิบัติตัวที่2คือหลักแห่งความยุติธรรมตัวที่3คือหลักความเสมอภาคเท่าเทียมตัวที่4คือหลักเสรีภาพตัวที่5คือหลักศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และตัวที่6คือหลักการไม่ใช่ความรุนแรงในองค์กรมาขออนุญาตเน้นย้ำในช่วงสุดท้ายอีกทีนึงว่า Non Obligation เนี้ยมีอยู่5ขั้นถูกไหมครับขั้นที่1คือ Top Management Team ต้องเป็นคนกำหนดนโยบายกำหนดจุดยืนขององค์กรเราให้เป็นค่านิยมขององค์กรขั้นที่2คือเห็นควรว่าแต่งตั้งคณะทำงานหรือคอมมิตี้มาเพื่อช่วยสร้างจุดเชื่อมโยงไปตามpolicy นั้นๆขั้นที่3คือเอา policy เนี้ยมาดูต่อว่าจะเชื่อมโยงอย่างไรให้เกิดขึ้นเป็น key focus สำหรับธุรกิจในองค์กรกับนอกองค์กร
ขั้นที่4คือเอา policy ที่เชื่อมโยงมาแล้วเนี่ยมานั่งเป็นดีไซน์กิจกรรมหรือเราเรียกว่า intervention ซึ่งมีทั้งบุญและบูอีกทีนะครับบุญคือกิจกรรมในเชิงของวิชาการเช่นนโยบายขั้นตอนการฝึกอบรมหรือการให้เป็นกิจลักษณะส่วนบูคือตัวกระตุ้นให้เกิดคำว่า human right ในองค์กรหลังจากนั้นมาขั้นสุดท้ายคือเอามานั่ง monitor มันมานั่ง adjust มันให้กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ทันสมัยทันยุคทันเหตุการณ์ผมขออนุญาตเน้นย้ำอีกทีนะครับว่า human right นี้ไม่ใช่เป็นกิจกรรมเป็นเรื่องของทัศนคติพฤติกรรมการกระทำที่เกิดขึ้นในองค์กรกับ core value ทั้ง 5-6 ตัวเป็นยังไงบ้างครับกับ HR strategy in new normal ในเอพิโซดหนึ่ง human right enforcement ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์ให้กับการจัดการภายในองค์กรต่อสังคมและต่อความยั่งยืนของธุรกิจครับหรือว่า ESG ส่วนใน EP 2เดี๋ยวจะมาชวนคิดชวนคุยกันต่อเรื่องของการ transform องค์กรภายใต้บริบทว่า step up organization capability และพบกันใน EP 2ครับ